ดิสค o ลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องประโยชน์รอบด้านจากไข่ไก่ พี่แววครับในยุคที่ข้าวยากมากแพงหมูเห็ดเป็ดไก่ตอนนี้ยกขบวนขึ้นราคานี่นะครับสูงมากบางทีเราจะไปจ่ายตลาดทั้งทีเ,เงินร้อยหนึ่งไปไม่ได้แล้วนะพี่มันต้องมากกว่านั้นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับมารัดเข็มขัดมารู้จักประโยชน์จากไข่ไก่ว่าไข่ไก่เนี่ยมีสารพัดประโยชน์อะไรบ้างกินแล้วสุขภาพดีแบบไหนนะครับแถมเซฟเงินในกระเป๋าได้อีกด้วยหละครับหลายคนมองข้ามไปเยอะมากนะพี่แววไข่ไก่ที่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก็เลยอยากจะรู้ว่า ไข่ไก่เนียนะครับผมเราเห็นว่ามีประโยชน์หลากหลายอย่างโดยเฉพาะโปรโตีนทําไมโปรโตีนมันถึงมีความจําเป็นกับร่างกายของคนเรานักล่ะครับพี่ไปเอาขอไข่มาขยายนะคะค,คนก็จะรู้ว่าไข่มีโปรโตีนแต่จริงๆว่าโปรโตีนต้องแยกรายละเอียดมาค่ะในโลกนี้มีหมูเห็ดเป็ดไก่มีนมนะคะ โปรโตีนที่ดีที่สุดในโลกคือนมแม่ลองลงมาคือไข่แอมมันดียังไงแปลว่าเรากินไข่เข้าไปไข่หนึ่งฟองจะมีโปรโตีนประมาณเจดกรัมจำคร่าวๆนะคะคแต่พอกินเข้าไปเจกรัมปุ๊บร่างกายเรานำไปใช้ได้เจกรัมหมดเลยแตกต่างจากเนื้อปลานะคะเนือเนื้อไก่เนื้อหมูอื่นๆมีโปรโตีนที่ดีเหมือนกันแต่การนำไปใช้อยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิเปอร์เซ็นแต่ไข่กินเท่าไหร่นำไปใช้ค่ะนำไปใช้ได้ทั้งหมด เราเรียกไข่ว่าเป็นโปรโตีนคุณภาพดีมีกรอดอะมิโนครบถ้วนคือ,อกรอดอะมิโนเนี่ยร่างกายเราสร้างเองไม่ได้ต้องกินเข้าไปเพราะฉะนั้นการกินไข่ลงทุนไปเลยฟองละ5บาทอย่างแพงฟองละ5บาทแต่เราได้โปรโตีนคุณภาพดี7กรัมนะคะแล้วก็เป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายไข่เหมาะสําหรับทุกวัยด้วยค่ะคจะเห็นได้ว่านะคะถ้าเราอยากกินปลาแซลมอนอมโอ้โหสองร 200ได้ไข่หนึ่งแผงได้สามติฟองแบบไข่แพงๆนะปลาแซลมอน200ได้มาได้มานิดนึงเพราะฉะนั้นคือในการลงทุนในการกินโปรโตีนมันไม่ได้อยู่ที่ถูกหรือแพงมันอยู่ที่ชนิดของโปรโตีนหลักๆทุกวันต้องกินโปรโตีนคุณภาพดีจากไขค่ค่ะ ได้ฟังแบบนี้แล้วอยากจะเอาไข่ไก่ที่เรามีอยู่ค้างในตู้เย็นเนี่ยเอากลับไปต้มแล้วก็รีบทานเลยนะไม่แปลกใจว่าทําไมคนที่เขาบิ้วกล้ามบิ้วร่างกายต่างๆเนี่ยถึงเน้นที่จะทานโปรตีนจากไข่ไก่พี่ครับนอกจากโปรตีนแล้วสารอาหารอื่นๆมีอะไรอยู่ไหมเผื่อคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆฟังอยู่ครับ มีหลายอย่างเลยชื่อมันอาจจะยากๆหน่อยนะคะอย่างเช่นเลซิตินฟังผ่านผ่นโคลีนตีนตีนอินอินเลยฟังผ่านนฟังผ่านผ่านพอฟังผ่านผ่าน,านพอจําให้ง่ายก็คือตัวไข่จะแยกเป็นสองส่วน <sk r ub> ไข่ขาวกับไข่แดงตัวไข่ขาวมีไขมันน้อยมีโปรตีนล้วนตัวไข่แดงมีไขมันมันจะมันๆน,นะคะน้องโตนมันจะบํารุงสมองค่ะ เวลาเด็กๆที่กินไข่อย่างเพียงพอกรมอนามัยประเทศไทยเราแนะนําให้เด็กกินไข่เป็นประจำเพราะว่าไข่จะบํารุงสมองไอโคลีนกับกเลซิตินนะคะทาให้ระบบประสาทและความทรงจําสมาธิของเด็กดีมากขึ้นแถมด้วยธาตุเหล็กธาตุเหล็กจะพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาไปเลี้ยงสมองความทรงจําก็จะดีการกินไข่ไม่ได้แค่โปรตีนแต่ได้สารอาหารต่างๆที่ดีต่อสมองด้วยค่ะ พี่แววง,งั้นผมก็มีคำถามตามมาว่าแล้วเราควรจะกินปริมาณต่อวันเนี่ยเท่าไหร่คะพี่หรือสามารถทานได้ตลอดเลยก็จําง่ายๆนะคะเด็กเล็กๆนะคะเด็กตั้งแต่ตั้งแต่หนึ่งขวบขึ้นไปอะค่ะควรจะกินไข่อย่างน้อยหนึ่งฟองแต่สามารถเพิ่มได้เป็นสองถึงสามฟองอ้าวแล้วถ้ากินมากกว่านั้นได้ไหมจริงๆก็กินได้นะคะแต่ว่าโปรโตีนในโลกใบนี้มันมีหลากหลายปลาก็มีดีอย่างหนึ่งหมูก็มีดีอย่างหนึ่งพี่แววขอแนะนําแบบนี้ค่ะ เด็กในวัยเรียนนะคะจนถึงวัยรุ่นกินไข่เวะลาสองฟองครับถ้าวัยอย่างพี่แววนะคะวัยกําลังดีนะคะกินไข่ไวัยผู้ใหญ่นะคะกินได้วันละหนึ่งฟองน้องโตนก็นเหมือนกันไข่ขาวไข่แดงกินได้วันละหนึ่งฟองแต่ปรากฏว่าผู้ใหญ่คนนั้นมีภาวะคอเลสเตอรอลสูงนะคะคพี่แววแนะนําว่าไข่แดงให้กินสัปดาห์สาถึงสี่ฟองไม่ได้แนะนําเองนะคะพี่แววแนะนําตามหลักโภชนาการของกรมอนามัยประเทศไทยเราเนี่ยค่ะครับ แต่ถ้าหากว่าเราต้องการเสริมกล้ามเนื้อนะคะก็เสริมไข่ขาวเพิ่มขึ้นได้ค่ะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าไข่ไก่ใบเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากมายเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเด็กๆที่กําลังโตนะครับโปรตีนจากไข่ไก่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆหวังว่าเย็นนี้ครับแต่ละบ้านน่าจะมีเมนูไข่ไก่อย่างน้อยสัก1เมนูนะครับ discolin podcast กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง